เซียนช่วงเจาะลึกอาเซียนอรุณสวัสดิ์ค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณสุชาติสวัสดีครับคุณวัชรินทร์ครับค่ะอาจารย์คะความสัมพันธ์ไทยจีนเนี่ยก่อนหน้านี้เราเคยได้ยินคำพูดกันบ่อยๆนะคะไทยจีนใช่อื่นไกลพี่น้องกันนะคะอาจารย์ใช่ครับก็จริงๆแล้วคำนี้ก็ถือว่าเป็นคำที่มีความหมายมากนะครับแล้วก็ถูกใช้ตั้งแต่เราเริ่มต้นจริงๆแล้วคนที่พระองค์ที่ใช้คำนี้เป็นครั้งแรกๆเลยเนี่ยนะครับก็คือการเสด็จเยือนประเทศจีนเนี่ยเป็นทางการขององค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชนะครับองค์สมเด็จพระเทพรัตน์นะครับท่านเดินทางไปจีนตั้งแต่ช่วงทศวรรษ1980นะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็เดินทางไปเยือนจีนเนี่ยน่าจะเกิน48ครั้งและเข้าใจว่ากำลังจะถึง50ครั้งนะครับแล้วก็ครั้งแรกที่ท่านเดินทางไปเนี่ยท่านเขียนคู่กันจีนเป็นภาษาจีนในศาลามหาประชาชนจีนนะครับว่าจีนไทยไม่ใช่อื่นไกลพี่น้องกันเพราะฉะนั้นตั้งแต่นั้นมาเนี่ยเวลาเราพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนในทางการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยคำนี้ก็จะถูกใช้เหมือนกับเป็นการยืนยันนะครับว่าจีนกับไทยก็มีความใกล้ชิดกันมากนะครับในระดับพิเศษนะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือล่าสุดนะครับเมื่อวันที่2เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยก็เพิ่งมีการเยือนกันนะครับของคณะของท่านรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็คือคุณดอนปรมัตถ์วินัยนะครับแล้วก็ทีมที่เป็นทีมทางด้านภาคธุรกิจนะครับทีมสื่อมวลชนเนี่ยก็เดินทางไปประชุมกับมนตรีแห่งรัฐนะครับมนตรีแห่งรัฐก็แล้วก็ทำหน้าที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วยก็คือคุณหวังอี้นะครับที่ประเทศจีนนะครับมณฑลอันฮุยนะครับเมืองทุนซีนะครับก็มีความสำเร็จหลายเรื่องนะครับแล้วก็เรื่องราวหนึ่งที่สำคัญด้วยก็คือเรื่องของไทยกับจีนคงจะทำยุทธศาสตร์ร่วมกันนะครับเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับไทยกับจีนเนี่ยยกระดับความสัมพันธ์นะครับจากความสัมพันธ์ที่เราเรียกระดับว่าเป็น strategic partnership นะครับหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ให้กลายเป็น comprehensive partnership นะครับหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์แบบรอบด้านนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรายกระดับความสัมพันธ์แล้วเนี่ยจริงๆเราเป็น strategic partnership กันมา10ปีแล้วนะครับแล้วก็ยกระดับความสัมพันธ์ต่อมาเป็น comprehensive partnership เนี่ยดังนั้นคุณหวังอี้แล้วก็คุณดอนก็เลยคุยกันนะครับจากการประชุมรอบที่ผ่านมาเนี่ยว่าเอ๊ะมันน่าจะต้องถึงเวลาที่เราจะมานั่งทำยุทธศาสตร์ต่อจากนี้ไปอีก10ปีว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนเนี่ยจะเดินหน้าไปแบบไหนครับแล้วตกลงมันเป็นยังไงครับอาจารย์เขาสรุปอะไรออกมาจะเดินหน้าไปยังไงก็อันนี้คือกำลังจะเริ่มต้นทำยุทธศาสตร์ร่วมกันแต่ว่าเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าคำว่าcomprehensive partnership คำว่า strategic partnership เนี่ยถือว่าเป็นคำใหม่มากๆนะครับจริงๆแล้วจีนกับอาเซียนเองเนี่ยก็มีความสัมพันธ์ในลักษณะที่เราเรียกว่าเป็น partnership อย่างเงี้ยนะครับมาต่อเนื่องยาวนานแล้วนะครับเมื่อก่อนนี้ก็เรียกว่าเป็น strategic comprehensive partnership นะครับปัจจุบันนี้ก็อัปเกรดกันไปเรื่อยๆนะครับความสัมพันธ์เนี่ยมันอาจจะเริ่มต้นจากระดับเบื้องต้นเลยเรียกว่า dialogue partner นะครับก็คือเป็นคู่เจรจาก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆพัฒนากันมาเรื่อยๆทีนี้เนี่ยไอ้คำนี้มันถือว่าเป็นคำที่ค่อนข้างใหม่มากนะครับคือสมัยก่อนเขาจะใช้คำว่า alliance นะ alliance ก็คือพันธมิตรถูกต้องไหมครับปัจจุบันนี้กลายเป็น partnership เขาก็จะใช้คำว่าหุ้นส่วนนะครับเพราะว่าไอ้คำว่า alliance เนี่ยในยะของมันเวลาเราพูดถึงเนี่ยมันจะไปเน้นเรื่องของสงครามเย็นนะครับมันจะไปเน้นเรื่องอย่างเช่นกรณีของนาโต้อย่างเงี้ยนึกออกไหมฮะที่ไปพูดถึงเรื่องของการทหารที่ไปพูดถึงเรื่องของการเมืองซะเยอะเพราะนั้นทีนี้เนี่ยพอเราหลังๆเราบอกว่าเฮ้ยเราอยากจะร่วมมือกันในการทำธุรกิจอ่ะในการกระตุ้นเศรษฐกิจในการที่จะสร้างความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจร่วมกันเพราะนั้นเขาก็เลยหลีกเลี่ยงจากคำว่า alliance ที่มันเป็นศัพท์ที่ดูเป็นการทหารเนี่ยมาเป็นคำว่า partnership แทนแต่ว่าพอเราพูดถึงความว่าพาร์ทเนอร์ชิพเองเนี่ยมันก็มีหลายเลเวลมากๆถูกต้องไหมครับเวลาเราพูดถึงหลายเลเวลมากๆเนี่ยมันมีหลายจริงๆนะครับยกตัวอย่างเช่นอาเซียนนะครับอาเซียนเนี่ยมีความร่วมมือในระดับที่เรียกว่า development partnership นะครับ development partnership นี่ก็เป็นระดับกลางๆนะครับเรามี development partnership กับชิลีฝรั่งเศสเยอรมันอิตาลีนะครับแล้วเราก็มีความร่วมมือในระดับที่เป็น sectoral dialogue partnership นะครับอันนี้ก็ระดับแบบเล็กสุดเลยก็คือคุยกันแค่เฉพาะบางเรื่องนะครับเป็น sectoral อย่างเช่นนอร์เวย์ปากีสถานสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ตุรกีนะครับ
ในขณะที่คนที่บอกคุยกันทุกเรื่องนะครับแล้วก็มีความสัมพันธ์กันในมิติต่างๆถึงขนาดมีการทำเทรดดีลระหว่างกันเนี่ยของอาเซียนเนี่ยมี10ประเทศนะครับก็คือออสเตรเลียแคนาดาจีนอินเดียญี่ปุ่นนะครับเกาหลีใต้นิวซีแลนด์รัสเซียอเมริกาแล้วก็ล่าสุดก็คือสหราชอาณาจักรนะครับเพราะว่าสหราชอาณาจักรแยกตัวจากยูโรเปียนยูเนียนถูกต้องไหมครับแล้วก็บวกด้วยอีกหนึ่งไดอะล็อกพาร์ทเนอร์ที่เป็นสถาบันไม่ได้เป็นประเทศใดประเทศหนึ่งแต่เป็นกรอบความร่วมมือก็คือยูโรเปียนยูเนียน27ประเทศนะครับเพราะนั้นจีนเองเนี่ยก็บอกว่าโอ้ยเป็นแค่ไดอะล็อกพาร์ทเนอร์มันไม่พอหรอกนะครับเราเองควรจะต้องมีความสัมพันธ์กันมากกว่านั้นนะครับเพราะนั้นเมื่อเราอยากมีความสัมพันธ์กันมากกว่านั้นเราก็เลยสร้างคำนี้ขึ้นมานะครับก็คือคำว่าการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือทางด้านยุทธศาสตร์นะครับแล้วก็ปัจจุบันอันนี้ก็มีการเติมคำว่า comprehensive เข้าไปอีกก็คือรอบด้านมากยิ่งขึ้นจริงๆคำพวกนี้เนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้มีการจัดเลเวลอย่างเป็นทางการนะครับว่าโอ้อันนี้แปลว่ามันลึกซึ้งกว่าอันไหนยังไงนะครับแปลว่ามันครอบคลุมเรื่องอะไรบ้างนะครับแต่อย่างน้อยที่สุดการที่มีการอัปเกรดกันเรื่อยๆเนี่ยมันก็เป็นการยืนยันนะครับว่าเรามีการกระชับความสัมพันธ์กันอยู่สม่ำเสมอตลอดเวลาะนะครับก็ยิ่งถ้าเกิดเราคุยกันต่อไปด้วยว่าไม่ใช่แค่เฉพาะความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ณปัจจุบันนะแต่ณปัจจุบันเรากำลังพูดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยโดยการมองไปอีก10ปีเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าน่าสนใจมากนะครับเพราะว่าในอีก10ปีนี้เนี่ยมันจะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านสำคัญถูกต้องไหมครับเราเห็นความไม่มีเสถียรภาพในยุโรปใช่ไหมครับแล้วเราก็บอกโอ้โหถ้ามันไม่มีเสถียรภาพแบบนั้นเนี่ยชีวิตของประชาชนเดือดร้อนนะถูกต้องไหมครับทุกวันนี้เนี่ยมันไม่ได้เดือดร้อนแต่เฉพาะประชาชนในยูเครนถูกไหมผมคิดว่าทางฝั่งรัสเซียเองก็เดือดร้อนทางฝั่งยุโรปเองก็เดือดร้อนถูกต้องไหมครับและประเทศอื่นๆที่ไม่ใช่นาโต้ที่ไม่ใช่รัสเซียเองก็เดือดร้อนถูกต้องไหมอย่างประเทศไทยเราเองเนี่ยก็เจอน้ำมันแพงวัตถุดิบการผลิตแพงแล้วเดี๋ยวก็จะทำให้ราคาสินค้าแพงด้วยสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันเรื่องสแตกเฟชั่นไปแล้วถูกต้องไหมครับอย่างนี้ก็เป็นผลกระทบเพราะฉะนั้นจุดเปลี่ยนสำคัญตรงนี้มันควรจะต้องมีการวางแผนร่วมกันอาจารย์ครับแล้วการไปครั้งนี้ทำไมถึงมีแค่4ประเทศเท่านั้นล่ะครับมีไทยจริงๆไม่ได้มีแค่4ประเทศนะครับจริงๆคือเรื่องของเรื่องคือสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณหวังอี้เองเนี่ยเดินทางไปต่างประเทศเพราะฉะนั้นคุณหวังอี้พอกลับมาก็ต้องมากักตัวถูกไหมครับตามระเบียบของจีนเขาไม่เลือกนะครับว่าเป็นผู้บริหารเราไม่ต้องกักตัวเป็นผู้บริหารก็ต้องกักตัว21วันเพราะในช่วงกักตัว21วันเนี่ยคุณหวังอี้ก็เลยเชิญว่ารัฐมนตรีต่างประเทศประเทศไหนก็ตามที่สนใจนะตอนนี้ผมว่าอยู่ถูกต้องว่าผมโดนกักตัวเรามาประชุมกันแบบ close loop มั้ยเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยมีการเยือนของประเทศต่างๆมากกว่า15ประเทศนะครับที่เยือนประเทศจีนแต่ว่าใน15ประเทศนี้เนี่ยก็มี4ประเทศจากอาเซียนไปเยือนนะครับก็คืออินโดนีเซียเนี่ยไปคนแรกนะครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นของไทยของเมียนมาแล้วก็จะตามด้วยฟิลิปปินส์ค่ะนะครับคือมันไม่ได้ว่าโอ้4ประเทศอาเซียนไปเจอพร้อมกันไม่ใช่ครับต่างคนต่างเจอนะครับแล้วก็เจอกันในระยะเวลาซึ่งผมคิดว่าก็เหมาะสมนะครับเพราะว่าด้วยสถานการณ์โควิดในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยโอกาสที่จะได้พบปะแบบเจอหน้ากันแบบแค่ทวิภาคีคุยกัน2คนเนี่ยมันหาปัญญานะครับเพราะฉะนั้นในโอกาสแบบนี้เราก็เร่งไปเจอซะแล้วพอเราเร่งไปเจอซะเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือความสัมพันธ์มันก็ดีขึ้นเรื่อยๆถูกต้องไหมครับอย่างเช่นเราเคยคุยกันไปแล้วล่ะในรายการของเราตอนที่คุยกันเรื่องว่าต้องเร่งใช้อาเซบเพื่อที่จะรับกับปัญหาเรื่องของผลไม้ที่เรากำลังจะออกมาเต็มในช่วงเดือนเมษาพฤษภาถูกต้องไหมครับอันเนี้ยจากการไปคุยครั้งนี้ก็อัปเกรดมากยิ่งขึ้นว่าเอ๊ะต่อไปนี้เราจะเชื่อมโยงกันยังไงฝ่ายจีนจะช่วยอำนวยความสะดวกในการที่ส่งคนของฝ่ายจีนมาแล้วมาตรวจผลไม้จากประเทศไทยเลยแล้วพ่นยาทำอะไรให้เสร็จแล้วปิดตู้แล้วพอไปถึงชายแดนจะได้ไม่ต้องเปิดตู้อีกอันนี้ก็เป็นส่วนช่วยที่ดีถูกต้องไหมครับไปเลยแต่ว่าถ้าจะดีกว่านั้นซึ่งตอนนี้ทางฝ่ายจีนก็รับเรื่องไปแล้วก็คือที่ด่านน่ะโดยเฉพาะด่านจากสปป.ลาวเข้าจีนด่านจากเวียดนามเข้าจีนเนี่ยอำนวยความสะดวกเปิดช่องทางให้ได้มากขึ้นไหมให้มีโควต้ารถของจีนเพิ่มขึ้นได้ไหมนะครับรวมถึงพูดถึงต่อไปในอนาคตด้วยว่าไอ้ Belt and Road เนี่ยตอนนี้รางรถไฟมาถึงเวียงจันทน์ละตอนนี้มาเลเซียสิงคโปร์ก็ยังเดินหน้าไปต่อเพราะฉะนั้นก็กลับมาเร่งรัดกันต่อว่าเอ๊ะแล้วทางรถไฟไทยจีนเนี่ยจะสามารถจะเดินหน้าไปได้อย่างไรจะเสร็จแล้วการไปคุยครั้งนี้เนี่ยครับมันจะส่งผลให้เรื่องของเรือดำน้ำนี่มันสมูทไหมครับอาจารย์ผมคิดว่าเรื่องของเรือดำน้ำเนี่ยจริงๆแล้วมันมีปัจจัยของประเทศที่3เข้ามาถูกต้องไหมครับเพราะว่าจีนเป็นคนผลิต
เรือดำน้ำต้องใช้เครื่องยนต์จากเยอรมันแล้วเยอรมันเนี่ยไม่ขายให้จีนแล้วจีนเขาไม่สามารถจะผลิตเครื่องยนต์สำหรับใส่ในเรือดำน้ำเองได้หรอครับโอ้เทคโนโลยีพวกนี้เป็นเทคโนโลยีชั้นสูงมากนะครับแล้วเราเองก็คงอยากได้สเปคของเยอรมันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคงต้องคุยกันต่อไปนะครับอีกเรื่องนึงซึ่งก็เป็นความคืบหน้าด้วยจากการที่กระทรวงการต่างประเทศแล้วก็ทีมของประเทศไทยไปคุยก็คือเรื่องของลานช้างแม่โขงถูกต้องไหมครับหลายคนหลายฝ่ายก็บอกมีความสัมพันธ์ที่มันดีหรือเปล่านะตกลงในแม่น้ำโขงเที่ยวนี้ก็เป็นการยืนยันครับว่าจริงๆแล้วจีนเองก็สนับสนุนนะครับที่ต่อไปไทยจะเป็นประธานร่วมกันกับจีนในการสร้างความร่วมมือลานช้างแม่โขงให้มันเดินหน้าต่อไปได้ครับคือจริงๆแล้วเวลาเราพูดถึง2คนนี้นะครับหวังอี้กับคุณดอนเนี่ยทั้งคู่เนี่ยจริงๆรู้จักกันมานานมากนะครับคุณดอนจบจากเฟลเชอร์นะครับแล้วก็มาอยู่ที่กระทรวงการต่างประเทศที่กองเอเชียตะวันออกแล้วเขาดูโต๊ะจีนนะครับแล้วคุณดอนเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคณะทูตคณะแรกเลยนะครับปี1975ที่ไปเปิดความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างไทยกับจีนอีกครั้งนึงซึ่งตอนนั้นคุณดอนก็ยังเป็นจูเนียร์ถูกต้องไหมครับอีกคนหนึ่งซึ่งเพิ่งจบจากจอร์จทาวน์ด้วยก็คือคุณหวังอี้คุณหวังอี้เนี่ยอยู่กระทรวงการต่างประเทศจีนและดูโต๊ะอาเซียนเพราะฉะนั้นเวลาคุณหวังอี้ตลอดช่วงเวลาการทำงาน40ปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาอยากได้ข้อมูลจากไทยเขาก็ต้องติดต่อคุณดอนคุณดอนอยากได้ข้อมูลจากจีนก็ต้องติดต่อคุณหวังอี้แล้วความสัมพันธ์ก็พัฒนาต่อเนื่องกันมาทั้งคู่รู้จักกันมาโอ้โหเกิน30ปีอะครับอายุไล่ๆกันไหมครับท่านใช่ครับไล่ๆอ๋อค่ะอาจารย์เขาวันนี้ก็ขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะคะที่ทำให้เราได้เห็นความสัมพันธ์ในเชิงหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างไทยจีนในช่วง10ปีที่ผ่านมาแล้วก็ในอนาคตเราจะต่อยอดไปอย่างไรมากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้ขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ขอบคุณครับสวัสดีครับ